สวัสดีครับห้องเครื่องเป็นส่วนหนึ่งของรถเลยนะครับที่เราควรจะดูแลรักษาครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสอนวิธีการล้างห้องเครื่องรถด้วยตัวเองครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครับเราไม่ชอบคลิปวิดีโอยาวๆนะครับปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมพูดเยอะแล้วก็พูดยาวมากครับสวัสดีครับอยู่กับ P3B นะครับในช่วงของการ DIY นะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากที่อุดรก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ DIY บ้านครับก็มาทำรถให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการล้างห้องเครื่องครับจริงๆการล้างห้องเครื่องนี่มีหลายรูปแบบเลยนะถ้าไปคาแคแบบเขาล้างอัดฉีดเนี่ยเขาก็เอาน้ำฉีดอัดเข้าไปในห้องเครื่องเราเลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเราจะล้างเองที่บ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มั่นใจครับว่าส่วนไหนฉีดได้ส่วนไหนฉีดไม่ได้นะครับทำตามวิธีวันนี้ที่ผมกำลังจะสอนครับมาคุยถึงการล้างห้องเครื่องกันก่อนนะครับปกติรถเราเนี่ยไม่ค่อยได้โชว์ห้องเครื่องหรอกหรือแม้กระทั่งคุณผู้หญิงบางคนนะครับไม่เคยเปิดฝากระโปรงรถตัวเองด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วห้องเครื่องเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะเวลาที่เราจะเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าเช็คน้ำมันเครื่องเช็คแบบเช็คอะไรเงี้ยพอมันเป็นคราบพอมันสกปรกเนี่ยเราก็ไม่อยากจับนะครับหรือว่าเรามองไม่เห็นนะเกจต่างๆหรือจุดวัดต่างๆเนี่ยมันดำไปหมดเลยนะครับด้วยคราบน้ำมันนั่นก็คือคุณไม่เคยทำความสะอาดห้องเครื่องของคุณเลยครับบางคนบอกว่าห้องเครื่องไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหรอกครับเป็นหน้าที่ของช่างมันเป็นความสวยงามนะครับเราเปิดมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่เขาแต่งรถเนาะเขาก็จะมีการตกแต่งห้องเครื่องโชว์ห้องเครื่องใส่สายถักนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ตกแต่งนะครับเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคาแคร์สมัยก่อนนะเขาจะใช้วิธีเรียกว่าล้างอัดฉีดนะครับหรือบางคนไปเนี่ยเห็นป้ายล้างอัดฉีดล้างอัดฉีดเนี่ยล้างอัดฉีดล้างอะไรบ้างนะครับเขาก็จะล้างช่วงล่างนะครับโดยใช้ปืนฉีดน้ำแรงๆนะอัดเข้าไปนะครับใต้ช่วงล่างนะครับแล้วก็อัดเข้าไปในรถคุณข้อดีคือคาบต่างๆมันออกหมดแน่ๆนะครับแต่มันมีข้อเสียนะครับในการอัดฉีดก็คือถ้าน้ำมันอัดแรงเกินไปหรือสายไฟของคุณมีอาการเปราะมีอาการขาดอยู่นะครับการล้างอัดฉีดอาจจะทำให้รถของคุณเนี่ยระบบไฟฟ้ามีปัญหาก็ได้รวมถึงส่วนยางต่างๆครับที่มันยังเหมือนอะไรมันเก่าแล้วล่ะแต่คุณไม่ดูแลนะแล้วมันกรอบอยู่นะครับพอไปเจออัดฉีดปุ๊บมันหลุดมันแตกออกมาเลยนะครับรวมถึงพลาสติกต่างๆที่อยู่ตัวรถด้วยมักจะเกิดขึ้นกับรถเก่านะดังนั้นเนี่ยการล้างอัดฉีดเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ารถเก่ามากๆก็ไม่ควรทำหรือว่ารถที่มีอิเล็กทรอนิกส์มากๆก็ไม่ควรทำครับส่วนรถ10ล้อหรือว่ารถกระบะนะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยสามารถทำได้นะผมก็เห็นเขาทำอยู่นะแต่อันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับตัดสินใจกันเองสำหรับวิธีการล้างห้องเครื่องวันนี้ครับจะเป็นวิธีการล้างที่เราเรียกว่าแบบกึ่งแห้งนะครับซึ่งผมก็จะใช้น้ำในการล้างเหมือนกันนะเรามาดูก่อนครับว่าการล้างห้องเครื่องเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับของรถนิสสันคิวนะครับของคุณกล้วยนะเรามาดูนะครับส่วนที่เราไม่ควรจะให้น้ำโดนนะครับหรือควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็คือแบตเตอรี่นะครับก็คือตรงแถวขั้วแบตแถวนี้นะจริงๆแล้วเคยสอนไว้นานมากแล้วนะครับโดยคลิปของคุณกล้วยเขาก็สอนนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าขั้วเนี่ยมันขึ้นสนิมนะครับหรือว่าเป็นตะกันที่เกลือเนี่ยเราสามารถเอาน้ำอุ่นเทล้างได้นะแต่ว่าอย่างตรงเนี้ยนะมันก็จะมีปลั๊กมีฟิวต่างๆนะครับพวกเนี้ยนะที่เป็นปลั๊กที่เราเห็นเป็นปลั๊กทั้งหมดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราไม่ควรจะโดนน้ำนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยเกิดแบบมันซึมเข้าไปแล้วแบบมันไปรัดวงจรเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ไม่ควรเดินนะโดนน้ำเลยก็คือไดนะครับไดอยู่ตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับหรือใครมีจานจ่ายนะหรือมีคอยนะพวกนี้นะครับเนี่ยอะไรที่มันมีสายไฟอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างขั้วตัวนี้เขาก็ไม่มีพลาสติกปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงจากการโดนน้ำครับจะปลอดภัยที่สุดนะฮะทีนี้เรามาดูครับว่าเราจะล้างห้องเครื่องยังไงล่ะให้ไอ้พวกปลั๊กพวกนี้โอ้โหมันเต็มรถไปหมดเลยนะแล้วมันไม่โดนน้ำครับอย่างแรกครับเราก็เตรียมน้ำสำหรับล้างก่อนครับน้ำสำหรับล้างเนี่ยให้เป็นน้ำผสมครับจริงๆแล้วคาแคร์เขาชอบบอกว่าให้ผสมน้ำแฟบครับเพราะว่าน้ำแฟบเนี่ยจะล้างคราบไขมันออกได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าใครกังวลเนี่ยว่ามันจะเกิดคราบแฟบหรือว่าทำให้จริงๆแล้วจะบอกว่าเคียงกงเวลาเขาล้างเครื่องก่อนขายคุณเนี่ยเขาก็เอาแฟบล้างนะแต่ว่าถ้าใครกังวลเนี่ยไม่อยากให้มันแบบเป็นรอยด่างอะไรมากมายเนี่ยเราสามารถใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะแต่คราบอาจจะออกยากกว่านิดนึงวันนี้ผมผสมน้ำยาล้างจานนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็ดนะครับจะเป็นถุงมือเช็ดรถนะครับหรือที่จะเป็นผ้าธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็มีแปรงสีฟันเล็กๆเก่าๆสักอันนึงครับแล้วก็แปรงขนนิ่มธรรมดานะครับหรือใครจะใช้แปรงอุปกรณ์อื่นๆก็ได้หมดเลยนะจริงๆแล้วมันคืออุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยแหละครับก็ไม่ยากครับส่วนที่มันเห็นเราเห็นที่มันใหญ่ๆนะครับอย่างฝาครอบเครื่องพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาเช็ดได้เลยครับเพราะมันเป็นพลาสติกนะส่วนใหญ่ไม่เป็นรอยอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะเนี๊ยบๆหน่อยนะครับในพวกช่องโลโก้อย่างเงี้ยเราก็แปรงเข้าไปทำความสะอาดครับปัดๆเช็ดๆถูๆนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวนะว่าแบบคราบแฟบอะไรมันจะไปติดนะครับใครอยากทำแค่ไหนก็ทำไปนะครับอยู่ที่ความละเอียดของแต่ละคนบางคนจะทำบ่อยๆแต่แค่รูปผ่านๆก็ได้หรือบางคนรถมันใหม่มากเนี่ยมันไม่ต้องทำเยอะก็ได้นะครับเราก็เช็ดไปนะฮะนี่อย่างคราบพวกนี้นะครับอย่างท่ออะไรเนี่ยถ้ามันพอขยับได้ยกได้แล้วก็ยกหลบหน่อยนะมันก็จะสะอาดมากขึ้น
จำได้ไหมครับปลั๊กพวกนี้เนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเช็ดผ่านๆเฉยๆนะอันนี้เป็นน้ำหมาดๆนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเช็ดได้ท่อต่างๆครับสามารถลูบได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นยางครับแบตเตอรี่ทั้งลูกนะครับฝาข้อฟิวอะไรที่เป็นพลาสติกนะครับเป็นขอบรถนะครับเป็นชิ้นยางนะครับหรือใครถ้าใครอยากจะถอดออกมาทั้งอันเอาไปล้างก็ได้นะทำได้เหมือนกันแปรงเนี่ยมันจะสามารถใช้ในส่วนที่มันเป็นร่องเยอะๆได้นะครับในการเอาแบบคราบน้ำมันนะรถคนที่ไม่ได้ทำความสะอาดนานๆเนี่ยมันจะมีคราบน้ำมันคราบฝุ่นลงมาในร่องนี้ด้วยนะครับจะบอกว่าคาแคร์เขาไม่มานั่งขัดให้เราหรอกนะถ้าเราอยากทำเนี่ยเราต้องทำเองครับคาแคร์เนี่ยก็ใช้วิธีเอาน้ำฉีดนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับน้ำฉีดบางครั้งมันก็มีผลกระทบต่อห้องเครื่องนะแล้วแต่คนนะครับผมบอกเลยนะแล้วแต่คนนะแต่ถ้าอยากจะเซฟก็ใช้วิธีนี้แหละครับนะทีเนี้ยหลังจากนี้เราก็นะครับเช็ดไปให้ทั่วเลยนะทีนี้สังเกตว่าเวลาเช็ดไปแล้วมันแห้งเนี่ยบางคนก็จะหงุดหงิดครับว่าเอ้ยแห้งแล้วทำไมมันเป็นคราบขึ้นมาเลยยังไม่ต้องกังวลครับเช็ดต่อไปก่อนครับเช็ดให้มันหมดทั้งคันก่อนนะฮะเอาคราบน้ำมันหลักการอันนี้นะครับเราเอาคราบน้ำมันออกตอนนี้เนี่ยเราเอาออกแค่คราบน้ำมันนะครับกับคราบฝุ่นที่มันเกาะอยู่บนผิวพอแล้วนะไม่ต้องแบบยังไม่ต้องเอาแบบมันเงาอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอีกขั้นตอนนึงต่อไปนะฮะเรื่องของความมันเงาฮะมันเงาสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอะไรอะไรอยู่ในห้องเครื่องบ้างนะครับคุณต้องดับเครื่องแล้วก็ปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนแล้วค่อยมาทำความสะอาดนะเพราะว่าถ้าเกิดมือไปโดนแบบพวกเสื้อสูบพวกหม้อน้ำนะครับที่มันร้อนมากๆเนี่ยนะครับมือพองเลยนะพวกนี้อันตรายครับหลังจากเราเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ใช้แฟบนะครับมันจะเหลือคราบแฟบนะครับหรือว่าคราบน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าคนที่จะใช้น้ำยาล้างห้องเครื่องก็ใช้ได้นะแต่ระวังกัดมือครับเพราะน้ำยาล้างห้องเครื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างกัดมือแล้วก็แรงมากด้วยนะครับหลังจากเราเอาน้ำยาเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเอาผ้านะครับชุบน้ำหมาดๆนะครับพร้อมกับเครื่องเป่าลมนะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็พยายามใช้ผ้าธรรมดาเช็ดแต่ถ้าใครมีใช้เครื่องเป่าลมนะครับเป่าไปด้วยนะครับมีให้น้ำมันออกมาจากร่องนะครับแล้วก็เช็ดไปนะครับหลังที่เป่าเครื่องเป่าลมดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเอาเศษทรายเศษฝุ่นที่มันอยู่ในซอกออกมาได้อีกระดับนึงนะแล้วก็เอาน้ำครับออกมาจากตรงตำแหน่งที่เป็นพวกตามตำแหน่งของปลั๊กได้ครับมันก็จะทำให้ตรงตำแหน่งนั้นแห้งแล้วไม่เกิดอาการช็อตนะครับรวมถึงซอกที่เราเช็ดไม่ถึงนะครับเราก็สามารถใช้ลมเนี่ยเข้าไปเป่าให้มันเอาฝุ่นออกมาได้เหมือนกันนะหลังจากนั้นครับเพื่อนๆก็สามารถใช้แว็กซ์ที่สำหรับเคลือบเบาะหนังหรือเคลือบพลาสติกนะครับหรือบางคนจะใช้แว็กซ์เคลือบยางก็ได้นะจริงแว็กซ์เคลือบยางเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงวันที่มันจะดำเงาทนกว่านะแต่ว่าพวกคราบน้ำมันหรือว่าคราบฝุ่นมันก็จะติดง่ายกว่าคุณต้องหมั่นเช็ดนะครับผมจะใช้แว็กซ์สำหรับเคลือบเบาะภายในรถยนต์นะครับก็ใส่ขวดฟอกกี้นะให้ใส่ฟอกกี้นะเพราะว่าใส่ผ้ามันจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ฉีดอัดลงไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับฉีดไปทั่วห้องเครื่องเลยนี่ฮะสังเกตว่าห้องเครื่องตอนนี้จะเงาวับเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเคลือบน้ำมันไว้นะครับไอ้พวกนี้มันเป็นส่วนผสมของซิลิโคนนะมันก็จะทำให้แบบมาเคลือบพลาสติกไว้นะครับทีนี้ถ้าอยู่ๆเราไปเช็ดเฉยๆเนี่ยกว่ามันจะแห้งก็นานครับเครื่องเป่าลมอีกแล้วครับเป่าเลยนะครับอันนี้ถ้ามีเครื่องเป่าลมมันก็จะดีกว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องเช็ดให้มันแห้งครับถ้ามีเนี่ยเราสามารถเป่านะไล่น้ำยาลงไปตามซอกได้เลยครับนี่ครับแค่นี้ครับห้องเครื่องรถเราเนี่ยก็จะดูสะอาดแล้วก็ใหม่ขึ้นแล้วนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเอารถไปโชว์นะครับหรือว่าเอารถไปขายเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะก็รับรองว่าคนที่เห็นเนี่ยก็น่าจะประทับใจมากขึ้นครับดีกว่าห้องเครื่องที่ฝุ่นมันเคลอะๆแน่นอนครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการล้างห้องเครื่องแบบมืออาชีพเขาทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแคร์หรือว่าอู่ต่างๆนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ600บาทถึงประมาณ 1,500 บาทนะครับแล้วแต่ว่าที่ไหนที่ไหนทำนะก็ผมทำเองได้เพื่อนๆก็ทำเองได้นะครับใครอยากจะลองทำดูนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะแบบนี้ไม่สร้างความเสียหายใดๆให้รถทั้งนั้นนะครับที่สำคัญคนที่เป็นรถเก่าระวังนะครับว่าตามข้อต่างๆของเราเนี่ยปลั๊กต่างๆเนี่ยมันไม่แตกมันยังแน่นอยู่แล้วก็มันไม่มีรอยที่สายไฟครับโดนหนูกัดหรือกรอบนะครับแบบนั้นเนี่ยถ้าน้ำเข้าไปนะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบวงจรของรถยนต์ได้และขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปหน้าอยากให้ผม DIY อะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทำได้เดี๋ยวทำให้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ